หาร100เมื่อไรนี่ฝั่งนี้เพื่อไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐได้เปรียบทหาร500ใครได้ประโยชน์พี่วีก็เนี่ยพลังประชารัฐพรรคก้าวไกลประชาธิปัตย์พรรคเล็กและภูมิใจไทยด้วยคุณทักษิณตอนนี้กำลังเดินเกมอยู่เรื่องนึงเขาบอกว่าหลังจากหาร100สัญญาณส่งผ่านออกมาชัดเจนกลับไปที่เดิมอีกครับแตกแบงค์พันถ้าเกิดนี่ตอนนี้มันจบแล้วว่าหาร100เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ทางฝั่งคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยหรือว่าฝ่ายยุทธศาสตร์กำลังคิดว่าจะแตกแบงค์พันแยกเป็น2พรรคมั้ยเพื่อไทยเนี่ยลุยสสเขตสสเขตได้มาสสเขตเต็มได้ปาร์ตี้ลิสต์น้อยลงเสร็จแล้วพรรคปาร์ตี้ลิสต์เป็นพรรคสาขาพรรคใหม่แนวทางเดียวกับเกาหลีเคยทำมาแล้วตั้งพรรคใหม่แต่เอาคนของเพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยไปเป็นปาร์ตี้ลิสต์อยู่พรรคนั้นอยู่พรรคนั้นแล้วก็โปรโมทตอนนั้นเลยส่วนเพื่อไทยลุยเขตไปเลยกำลังวางแผนที่จะใช้ตรงนี้อยู่เราถึงบอกว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดว่าด้วยเรื่องที่มาของสสนั่นแหละสุดท้ายมันจะจบลงที่ศาลทำไมเธอเดิมทีทหาร100มันก็ไปจบที่ศาลอีกเพราะมันสุ่มเสี่ยงว่าจะขัดกับมาตรา93และ94ก็มีสสพึงมีเพราะมันกำหนดในรัฐธรรมนูญให้มีสสพึงมีและสสพึงได้คือเราบอกแล้วว่าไอ้ร่างที่ในการแก้ไขเนี่ยตอนตัด2ใบอ่ะให้ร่างของประชาธิปัตย์ครับมีการเสนอแค่2มาตราส่วนร่างของคุณไพบูลย์กับร่างของเพื่อไทยมีการแก้หลายมาตราแต่ตรงนั้นตกไปไม่เอาตกไปเอาประชาธิปัตย์ปั๊บแก้2มาตราแต่ยังเหลือมาตรา93 94ไม่ได้เสนอแก้ไขซึ่งมีสสพึงมีฝังอยู่นั่นแหละครับจึงเป็นปัญหาคราวนี้ทหาร500มันก็จะมีคนไปร้องอีกเพราะขัดกับมาตรา86และ91เมื่อกี้บอกแล้วไงคุณหมอบอกแล้วหมอชวนหน้าบอกแล้ว91ไงเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองข้อถกเถียงว่าด้วยเรื่องของที่มาของส.ส.โดยเฉพาะในส่วนของปาร์ตี้ลิสต์100ที่นั่งเนี่ยว่าจะพิจารณาจากสัดส่วน100ของปาร์ตี้ลิสต์หรือจำนวนส.ส.ทั้งหมด500และเดิมทีกันมาที่การเสียงข้างมากชนะขาดครับแปรยัตติกันออกมาล่างกันออกมาชนะขาดด้วยคะแนน32-11มีคนสงวนคำแปลไว้6คนครับแต่สุดท้ายพอประชุม2สภา มีข้อเสนอที่มิอาจปฏิเสธสุดท้ายโหวตกันหาร500ชนะครับแล้วทำไมหาร500ชนะล่ะขั้นตอนหลังจากนี้สิ่งที่ต้องเข้าใจทำความเข้าใจด้วยกันก็คือว่าบัญชีรายชื่อที่เราเถียงกันเนี่ยเถียงในกลุ่มที่เล็กที่สุดนะใช่คือสสทั้งสภาเนี่ยในการที่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือ500 400เป็นสสเขตแต่ที่ดูเดือดมาดูเดือดที่จะแย่ง100เนี่ยแหละ100ที่นั่ง100ที่นั่งคือปาร์ตี้ลิสต์นะปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยคะแนนเลือกพรรคนะครับถึงจะหารออกมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์ครับเห็นมั้ยครับคือหาร100ที่นั่งกับจำนวนสสพึงมีนี่แหละต้องมีสสพึงมีแน่นอนพึงมีกับพึงได้พึงมีนี่แหละจะโดนกดเออพึงมีกับพึงได้จึงเป็นตัวใหญ่ตรงนี้ฝั่งนี้หาร100เนี่ย1สส 3.5 แสนเสียงเนี่ยตัดไปเลยเพราะเขาเลือกทางนี้แหละเขาไม่ชอบจำนวนปาร์ตี้ลิสต์1คนจะได้มาถึงปาร์ตี้ลิสต์1คนที่คะแนน 350,000 คะแนนเขาชอบที่1คนจะได้เสียง71,000 เสียงมี 71,000 เสียงเนี่ยได้ส.ส. 1คนเปิดโอกาสให้พรรคตั้งใหม่เปิดโอกาสให้พรรคเล็กพอหายใจต่อไปครับเราถึงบอกว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดว่าด้วยเรื่องที่มาของส.ส.นั่นแหละครับสุดท้ายมันจะจบลงที่ศาลทำไมเธอเดิมทีทหาร100มันก็ไปจบที่ศาลอีกเพราะมันสุ่มเสี่ยงว่าจะขัดกับมาตรา93และ94เพราะมีสสพึงมีเพราะมันกำหนดในรัฐธรรมนูญให้มีสสพึงมีและสสพึงได้คือเราบอกแล้วว่าไอ้ร่างที่ในการแก้ไขเนี่ยตอนบัตร2ใบอ่ะใช้ร่างของประชาธิปัตย์ครับมีการเสนอแค่2มาตราส่วนร่างของคุณไพบูลย์กับร่างของเพื่อไทยมีการแก้หลายมาตราแต่ตรงนั้นตกไปไม่เอาตกไปเอาประชาธิปัตย์ปั๊บแก้2มาตราแต่ยังเหลือมาตรา93 94ไม่ได้เสนอแก้ไขซึ่งมีสสพึงมีฝังอยู่นั่นแหละครับจึงเป็นปัญหาคราวนี้ทหาร500มันก็จะมีคนไปร้องอีกเพราะขัดกับมาตรา86และ91เมื่อกี้บอกแล้วไงคุณหมอบอกแล้วหมอชวนหน้าบอกแล้ว91ไงเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองนั่นแหละสิสุดท้ายไม่ว่าจะโหวตยังไงอ่ะมันไปที่เดียวกันครับสศาลาสละอาลอลิงครับศาล
มันไปจบอยู่ที่นั่นแสดงแล้วระบบกลไกของสภาของบ้านเรามันจะมีปัญหาในเรื่องของการพิจารณาโทนี่วูลซัมเคยบอกไว้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นยังไงคนอื่นวอลลี่โทนี่ไม่วอลลี่โทนี่อาจจะพูดแบบนั้นแหละกล้าขาสั่นไว้ก่อนว่าไม่กลัวว่ากติกาเป็นยังไงสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยได้15ล้านเสียงนี่ก็สมมุตินะครับก่อนพรรคเพื่อไทยได้7ล้าน8แต่ว่า7ล้าน8คือก็ส่งแค่250เขตสมมุติเกินตัวไปนิดนึงซึ่งไม่น่าจะไกลเกินฝันนี่ไงแน่แน่แน่แต่ได้ส.ส.แบ่งเขตมา200คนเอา 60,000 คือคุณโทนี่เนี่ยเขาไม่ได้คิดที่ 70,000 หนึ่งคิดที่ 60,000 เนี่ยหาร15ล้านได้250อันนี้คือส.ส.พึงมีนะคิดเร็วๆ250ส.ส.พึงมีแต่เขาได้เขตมา200แล้วดังนั้นพรรคเพื่อไทยยังได้บัญชีรายชื่อมาอีก50คนอันนี้ไม่น่ามีปัญหาพรรคเพื่อไทยได้บัญชีรายชื่อน้อยลงพรรคก้าวไกลก็ได้บัญชีรายชื่อเยอะขึ้นน้ำขึ้นน้ำลงอยู่มันกระดานหกกันอยู่อย่างนี้ถูกต้องกระดานหกกันดับแลนสไลด์เพื่อไทยครับก้าวไกลก็โผล่ขึ้นมาดังนั้นฝ่ายประชาธิปไตยคือกลุ่มเขาเนี่ยกลุ่มฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยจะรวมกันได้300เสียงขึ้นไปเจ๋งให้พลิกเกมไปเถอะพลิกคว่ำพลิกหายรวมกันแล้วฝั่งรัฐบาลอยู่ที่200เสียงเท่านั้นวาทกรรมเก่งมากฝ่ายหนึ่งเป็นประชาธิปไตยอีกฝ่ายหนึ่งต้องไม่เป็นประชาธิปไตยครับครับทักษิณบอกว่าไม่ว่าจะงัดวิธีไหนล่ะพลิกไปพลิกมาก็ความไม่ได้อยู่แค่นั้นล่ะคุณทักษิณตอนนี้กำลังเดินเกมอยู่เรื่องนึงเขาบอกว่าหลังจากหารร้อยสัญญาณส่งผ่านออกมาชัดเจนกลับไปที่เดิมอีกครับแตกแบงค์พันถ้าเกิดนี่ตอนนี้มันจบแล้วว่าหารหน้าร้อยเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ทางฝั่งคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยหรือว่าฝ่ายยุทธศาสตร์กำลังคิดว่าจะแตกแบงค์พันแยกเป็นแยกเป็นสองพรรคไหมเพื่อไทยเนี่ยลุยสสเขตสสเขตได้มาสสเขตเต็มได้ปาร์ตี้ลิสต์น้อยลงเสร็จแล้วพรรคปาร์ตี้ลิสต์เป็นพรรคสาขาพรรคใหม่แนวทางเดียวกับเกาหลีเคยทำมาแล้วตั้งพรรคใหม่แต่เอาคนของเพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยไปเป็นปาร์ตี้ลิสต์อยู่พรรคนั้นอยู่พรรคนั้นแล้วก็โปรโมทตรงนั้นเลยส่วนเพื่อไทยลุยเขตไปเลยกำลังวางแผนที่จะใช้ตรงนี้อยู่นี่เป็นกลยุทธ์กลศึกในการสู้ศึกเพื่อได้มาซึ่งอำนาจคีแมนหัวใจหลักส่งสัญญาณตรงนี้คือใครนี่ไงมันพอเลี้ยงนี่ไงหมอสุรพงษ์สืบวงรีครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีและผู้ประสานงานกลุ่มแขที่พูดคุยกับโทนี่วูซัมอยู่เป็นประจำบอกว่ายังไงหา500แลนสไลด์แน่แต่หัวจะปวดข่าวบอกว่าใบที่2จะหา500พักใหญ่จึงแก้เกมโดยการแตกแบงค์พันเป็น2พักพักใหญ่จึงแก้เกมก็คือพูดถึงเพื่อไทยนั่นแหละพูดถึงเพื่อไทยกำลังจะแตกแบงค์พันนั่นแหละคือวิธีคิดมันก็ปวดหัวแต่ถ้าไม่เดินหน้าหัวมันก็จะปวดเพราะฉะนั้นต้องแตกเป็น2พักและกรณีของหาร500เนี่ยสูตรไหนกับหาร100จะได้ประโยชน์เขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยทุกคนยอมรับตรงกันหาร100เมื่อไรนี่ฝั่งนี้เพื่อไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐได้เปรียบทำไมจึงตอบว่าได้เปรียบนี่จึงเป็นเหตุของพลังประชารัฐที่หนุนร้อยแต่ได้เปรียบยังไงก็แพ้เพื่อไทยแง่แง่นี่คือไล่ตามความได้เปรียบเพื่อไทยได้เปรียบมากสุดประชาธิปัตย์เป็นรองพลังประชารัฐเนี่ยได้เปรียบน้อยสุดคราวนี้ทหาร500ใครได้ประโยชน์พี่วีก็เนี่ยพลังประชารัฐพรรคก้าวไกลประชาธิปัตย์พรรคเล็กและภูมิใจไทยด้วยเห็นไหมใส่มาทางนี้ก้าวไกลจึงมาร่วมโหวตทิ้งเพื่อนในพรรคฝ่ายค้านมาร่วมโหวต500นี่จึงเป็นกลไกทางการเมืองครับครับการเมืองเป็นเกมที่พลิกไปพลิกมาตามห้วงเวลาของประโยชน์ที่จะได้รับและพอหาร500ปึ้มตอนนี้ที่เคยดับไว้ใส่ลิ้นชักครับถูกหยิบกลับขึ้นมาใหม่นั่นคือพรรคเล็กพรรคใหม่ที่จะตั้งขึ้นครับพอหาหน้าร้อยเสร็จเพื่อไทยคุณทักษิณก็คิดได้ว่าอาจจะต้องแตกแบงค์พันในทางกับการเมื่อชัดเจนว่าหาหน้าร้อยไอ้ที่พับใส่ลิ้นชักไปแล้วการก่อเกิดตั้งพรรคใหม่นั้นตอนนี้เริ่มคิดกันใหม่แล้วว่าจำเป็นต้องตั้งพรรคใหม่เพื่อซัพพอร์ตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาบอกว่าจับตาหลังศึกซักฟอกแนวคิดเดิมที่เก็บพับใส่กระเป๋าไปแล้วเนี่ยจะฟื้นกลับมาใหม่ถูกเพราะพลังประชารัฐนับวันจะถดถอยแต่พรรคใหม่ยังเป็นความหวังของผู้คนได้และสามารถเป็นคะแนนเสียงในการโหวตไปบวกกับของเดิมให้เติบโตขึ้นมาในเชิงจำนวนและปริมาณพรรคใหม่ที่ว่ารวมไทยสร้างชาติซึ่งเคยตัดขาดใส่ลิ้นชัก
จะโผล่มาใหม่ครับ